เรื่องใหญ่ที่เราต้องให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของฝุ่นละอองโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครในมื้อเช้านี้เนี่ยนะฮะมองขึ้นฟ้าครับคุณกมลพรผมคิดว่าผมตื่นผิดเวลา6โมงกว่ากรุงเทพยังไม่สว่างเลยอ่ะคือปัญหาฝุ่นละอองช่วงนี้เนี่ยโดยเฉพาะสัปดาห์นี้หนักจริงๆนะคะทำให้บางคนเนี่ยรู้สึกว่าอุ๊ยพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นหรออุ๊ยหรือว่าฝนจะตกทำไมมันอึมครึมได้ขนาดนี้ปริมาณค่าฝุ่นละอองมันเกินมาตรฐานเยอะจริงๆซึ่งเราก็เห็นพี่น้องประชาชนนี่ตื่นตัวด้วยการไปซื้อหน้ากากบางทีก็ใส่ผิดใส่ถูกเนี่ยนะฮะวันนี้คุณกมลพรเอาหน้ากากมาหลายรูปแบบเลยเพื่อที่จะแนะนำคุณผู้ชมว่าหน้ากากแบบไหนที่จะช่วยเรื่องของค่าฝุ่นละอองไอ้ตัว PM 2.5 เนี่ยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็คงมีหลายรายการแล้วแหละที่แนะนำแต่ว่าสรุปคร่าวๆกันอีกทีว่าเอาจริงๆหน้ากากแบบนี้เนี่ยถ้าเป็น PM 2.5 เนี่ยมันกันไม่ได้เอาไม่อยู่เพราะว่าอนุภาคมันเล็กจิ๋วมากมันยังผ่านเยื่อกระดาษกับผ้าได้ที่จะใช้ได้จริงๆและก่อนจะใช้นะคะอย่าลืมเพราะว่ามือเราเปื้อนก็ไม่ได้อีกก็ล้างมือก่อนนะคะมีแอลกอฮอล์เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเลือกค่ะที่มีค่านะคะเป็น N95 หรือว่า P95 แบบนี้อันนี้ใช้ได้หลายครั้งหน่อยไม่งั้นคุณใช้ครั้งเดียวคุณต้องทิ้งเลยเพราะว่าเขามีไส้กรองนะคะรวมไปถึงค่ะตัวนี้ซึ่งยอดฮิตมากไม่รู้หาซื้อได้หรือเปล่าแต่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะเนี่ยแบบนี้ใส่เข้าไปของหนูมันหายใจออกไหมคุณฮัลโหลฮัลโหลเพราะว่านี่เราก็ต้องกดตรงนี้ด้วยนะเพราะถ้ามีรูเนี่ยก็ไปได้อีกกดตรงนี้ทราบมาว่าหน้ากากพวกนี้ต้องใส่แบบกระชับมากๆใช่กดลงไปอย่างนี้ลมไม่เข้าโชคดีด้านไม่ออกคุณอ่านข่าวได้ไหมสภาพเนี้ยค่าฝุ่นละอองที่ได้ยินไหมคะได้ยินใช่ไหมมันได้ยินอ่ะแต่งั้นเราควรจะอ่านแต่คุณดูประหลาดอ่ะนะฮะควรเอาไปใส่ตอนที่เดินไปตามท้องถนนดีกว่าซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหน้ากากฉันเห็นใครจิกหน้ากากไปนะหน้ากากแบบนี้ขาดตลาดคือตั้งแต่มีข่าวออกมาเนี่ยนะฮะสื่อบอกว่าฝุ่นทำให้เป็นโรคหัวใจหน้ากากก็เหลือประมาณสัก 90% ในท้องตลาดนะฮะคนก็รีบแห่ไปซื้อเพราะกลัวเป็นโรคหัวใจส่วนฝุ่นทำให้เป็นโรคมะเร็งหน้ากากเหลือในท้องตลาดประมาณสัก 70% คนก็แห่ไปซื้อแต่ล่าสุดหน้ากากหมดเกลี้ยงเลยในท้องตลาดเพราะว่ามีข่าวว่าหน้ากากทำให้เซ็กซ์เสื่อมนะฮะเดี๋ยวเอากลับบ้านก่อนหาซื้อได้หรือยังยังซื้อไม่ได้ฮะแล้วเอาไปทำไมก็เขาบอกว่าหน้ากากทำให้สมรรถภาพทางเพศของเรามันยังคงอยู่แต่ถ้าเราสูดไอ้ฝุ่นละอองนี่เข้าไปมากๆเนี่ยฮะคุณกมลพรมันจะทำให้นกเขาไม่ขันเพราะว่ามันจะไปทำปฏิกิริยากับระบบเลือดของเราแล้วอวัยวะเพศผู้ชายมันก็คืออ่ะเส้นเลือดแหละค่ะผมก็กลัวขออันนึงละกันโอ้โหมีการขอกันไปอย่างนี้ด้วยความกังวลใจในระดับนี้หน่วยงานรัฐหรือว่าฝ่ายอื่นเขาออกมาเตือนกันยังไงบ้างคือตอนนี้เองนะครับสรุปภาพรวมเนี่ยฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยนะครับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการไอหายใจลำบากระคายเคืองตาแนะนำเบื้องต้นแบบนี้ครับควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองหากมีความจำเป็นก็อย่างที่ผมแนะนำไปนะฮะหน้ากากที่เหมาะสมคุณผู้ชมเข้าใจอยู่แล้วโดยเฉพาะกิจกรรมวิ่งในช่วงนี้คุณกมลพรมีหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมวิ่งอันนี้ก็น่าจะพิจารณากันหน่อยไหมฮะคุณกมลพรเพราะว่าเอาจริงๆเวลาช่วงที่เราวิ่งเนี่ยเราจะใช้เรื่องของปอดและระบบทางเดินหายใจเยอะกว่าปกติมันก็ยิ่งรับเข้าไปเยอะส่วนมาตรการในการบรรเทาฝุ่นละอองในช่วงนี้นะครับอธิบดีกรมฝนหลวงบอกว่าท่านได้เตรียมทำฝนเทียมรอบพื้นที่ปริมณฑลในวันนี้นะครับหากความชื้นอากาศแล้วก็ทิศทางลมเหมาะสมก็จะช่วยในเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยเมื่อเช้านี้มีฝนโปรยปลายลงมาคนกรุงเทพดีใจโพสต์เฟซบุ๊กกันใหญ่แต่ก่อนฝนตกเนี่ยเบื่อไม่ชอบวันนี้ดีใจกันทั้งกรุงเทพนะฮะเพราะว่ามันอาจจะทำให้สถานการณ์ของค่า PM 2.5 เนี่ยมันดีขึ้นได้ส่วนกรุงเทพมหานครครับมีการจัดเตรียมเครื่องฉีดน้ำดับเพลิงแรงดันสูงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละเครื่องฉีดน้ำดับเพลิงระยะไกลจากทั่วประเทศ40คันเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศซึ่งจะมีศักยภาพฉีดพ่นน้ำเนี่ยสูงเท่ากับตึก5ชั้นเพื่อเป็นการสลายหมอกควันพิษได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจียรกุลภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนายกสมาคมอุระเวชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านบอกแบบนี้บอกว่าค่าฝุ่นละออง PM
PM 2.5 มีขนาดเล็กของอนุภาคทำให้เมื่อมันสูดผ่านเข้าไปผ่านลมหายใจมันสามารถลงไปลึกที่สุดของถุงลมปลายสุดของปอดได้มันถึงอันตรายไงคะนอกจากนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็กยังสามารถลอดผ่านผนังถุงลมเข้าไปในเส้นเลือดฝอยเข้าสู่กระแสเลือดได้กระจายตัวแทรกซึมไปทั่วร่างกายได้อีกต่างหากทั้งหมดนี้ก็จะเข้าไปกระตุ้นให้เกิดสารอนุมูลอิสระลดระบบแอนตี้ออกซิเดนต์รบกวนนะคะดุลของแคลเซียมที่ทำให้เกิดการอักเสบและกระตุ้นยีนเกี่ยวกับการหลั่งสารอักเสบซึ่งเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อของเราโดยเฉพาะเด็กเล็กๆอันนี้ต้องเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะคนที่มีโรคระบบการหายใจเรื้อรังอยู่เดิมนะครับก็คือมีเรื่องของภูมิแพ้จมูกสารอักเสบเรื้อรังโรคคือโรคถุงลมปกครองแล้วก็โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับส่วนใน เด็กเล็กนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมีโรคหรือไม่มีโรคก็แล้วแต่เราในทางการแพทย์นั้นเราถือว่าเขาไม่ควรจะสัมผัสซึ่งอาจารย์หมอบอกแบบนี้นะคะบอกว่าประชาชนทั่วไปหรือว่ากลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจหรือว่าโรคหัวใจเรื้อรังไม่ควรออกจากบ้านหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆให้ใส่หน้ากากชนิด N95 เพื่อป้องกันการดักจับนะคะฝุ่นละอองที่มันมีขนาดจิ๋วแบบนี้ล่ะค่ะ